โอ้โหเป็นไงฮะน่ารักไหมฮะตุ๊กตาหมีน่ารักมากๆเลยใครรู้หรือเปล่าว่านี่มันคืออะไรเนี่ยก็เป็นของฝากจากน้องนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานกับนาเล็กก็คือลูกศิษย์นั่นเองฮะฝึกครบ2สัปดาห์ก็มาต้องจากไปก็มีของฝากเป็นที่ระลึกให้กับนาเล็กด้วยช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาดูของฝากนะที่ได้จากน้องนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานนะก็เอามาฝากนาเล็กหลังจากลงจากห้องเฝือกไปแล้วนะก็คือผ่านห้องเฝือกไปแล้วก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมาให้นาเล็กนะก็เขียนคำขอบคุณนะที่ได้มาฝึกงานที่นี่แล้วก็ได้รับความรู้ไปนะก็หวังว่าคุณหมอก็จะเอาความรู้ที่ได้จากนาเล็กเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์คือให้เกิดประโยชน์ให้มากมายนะนะมีผลดีต่อคนไข้ต่อไปนะเนี่ยแล้วหมอก็บอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันคืออุปกรณ์ในการทุบหลังเห็นบอกนาเล็กนั่งทำงานอย่างนี้อาจจะปวดหลังได้นะก็สามารถที่จะทุบหลังได้นะหรือจริงเปล่านะต้องทดลองอย่างนี้โอ้ทุบหลังทุบคอได้เลยฮะไม่เมื่อยนะเนี่ยโอ้โหดีเลยฮะเนี่ยโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจนะใครที่เนี่ยซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักเลยเนี่ยสามารถที่จะเนี่ยโอ้โหเหมือนมีคนทุบให้เลยฮะแต่ทุบเองนะเออดีฮะดีดีนี่แหละก็ขอบคุณคุณหมอณัฐนิชานะที่มาฝากนาเล็กนะก็จะเก็บไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะแล้วก็ความรู้ที่ได้จากนาเล็กไปก็หวังว่าคงจะไปเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกันอีกนั่นแหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ